สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวสั้นๆบ้านเช่านะครับ2785 Sea View Drive นะครับหาจากแอป VRBO มิตรสหายคุณแอลแนะนำมาให้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ Sea View Drive นะครับก็มาจากทางในเมืองวิ่งแล้วก็วิ่งอะไรนะนอร์ทอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็เทเลกราฟใกล้ๆทูดอแล้วก็ลงมาทางนี้นะฮะนี่อันนี้เขาก็เป็นสวนของเขาเมื่อเช้ามีกวางมาอยู่แถวนี้ด้วยขอโทษทีมีรถนะฮะแล้วก็เป็นสวนของเขานะครับตัวบ้านจะเป็นอย่างนี้ข้างบนเป็นสองห้องนอนข้างล่างเป็นหนึ่งห้องนอนตรงนี้ข้างบนก็หนึ่งห้องนอนตรงนี้ก็อีกหนึ่งห้องนอนนะครับอันนี้เป็นการาจของเขานี่ก็เป็นส่วนของเขานะครับเขาร่มรื่นดีแล้วก็มาไปให้ดูเลยเปิดตรงนี้นะครับอันนี้ต้องกั้นไว้เพราะมีกวางมานะครับนี่ดันไปนะครับเขาจะลงไปหาดได้ไปทะเลได้นะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับโอเคก็มาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อันนี้ก็เคยถ่ายแล้วนะครับเขาก็มีเรือแคนูนะก็ลงไปทะเลได้นะครับก็สวนของเขาก็เป็นอย่างนี้ผมถ่ายกล้องหลังให้ดูเลยได้ชัดๆอันนั้นเป็น living room อันนี้เป็นห้อง dining room อันนี้เป็นห้องครัวซึ่งมีที่นั่งกินข้าวได้นั้นเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีสโตฟนะครับข้างล่างก็เป็นห้องซักผ้าวอชเชอร์ไดรเออร์นะครับแล้วก็มีบัลโคนี่ตรงนี้ไว้รับแดดที่นี่ถ้ามีแสงอาทิตย์นี่ต้องรีบออกมาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่แดดน้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านนะครับก็นี่ก็เป็นห้องกินข้าวนะครับก็ลกๆหน่อยนี่วิวสวยๆราคาไม่เกิน300คาเนเดียนต่อวันนะครับนี่เป็นห้องครัวแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวในครัวถ้าทำใหม่ก็ดูใน VRBO นะครับถ้าไม่ชอบก็ลองหาที่อื่นได้คอนโดก็มีบ้านก็มีแล้วก็มีหลากหลายโลเคชั่นนี่ก็เป็นทางลงไปข้างล่างนะครับก็อันนี้ให้ดูนิดเดียวมันลกห้องนอนใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำด้วยถัดมานี่เป็นห้องทำงานเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับห้องทำงานโอเคแล้วก็นี่ก็ห้อง living room นะครับมี bay window ด้วยนะฮะขึ้นไปดูชั้น2เป็นทางขึ้นนะครับก็อยู่ได้โอเคนะครับสบายพอสมควรชั้น2มี2ห้องนอนนะครับห้องนอนแรกจะเป็น2เตียงก็มีหน้าต่างบานใหญ่ที่ล็อกได้นะครับเป็น2เตียงแบบนี้อันนี้ผมก็กำลังเก็บของกลับบ้านอันนี้เป็นห้องน้ำครับข้างบนจะมี1ห้องน้ำนะครับเป็นอ่างด้วยแล้วก็ห้องนี้อาจจะมืดหน่อยสำหรับหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นเตียงใหญ่เข้าใจว่า5ฟุตนะครับนะครับโอเคก็เท่านี้ครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ง่ายๆนะครับก็อยู่ได้สบายแต่ต้องมีรถเช่านะครับถ่ายอันนี้อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เปิดจากประตูบ้านออกมาแล้วก็มานั่งรับแดดได้ตรงนี้เป็นบัลโคนี่นะแล้ววิวที่เห็นก็คือวิวนี้โอเคครับจบแล้วรีวิวบ้านเช่าครับผม2785 Sea View Drive นะครับ
รายการเอกพากินและเที่ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับก็จะกลับกทม.แล้วนะครับก็คงจะรีวิวอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆกินและก็เที่ยวอันนี้มาเที่ยวที่วิกตอเรียบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาขอบคุณครับสวัสดีครับ